กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคลูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วนะว่าใบชะพลูเนี่ยมันช่างมีเสน่ห์ซะเหลือเกินดูสิมาม้วนกับเนื้อย่างบางคนก็เอามาม้วนกับไก่กับหมูไปพันกับกุ้งอะไรก็ได้ทั้งนั้นมันส่งกลิ่นหอมแล้วมีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรวันนี้ก็เลยจะเอามาใช้อีกนะคุณผู้ชมอยากรับประทานในสไตล์ของเรากับแกงเขียวหวานเนื้อสับใบชะพลูเริ่มต้นเลยนะเราก็ต้องใส่น้ำมันพืชลงไปเตรียมผัดน้ำพริกแกงเขียวหวานของเราให้มันหอมหอมแล้วก็แตกมันซะก่อนนะคุณผู้ชมเรื่องผัดก็ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับมรกตรับรองจะติดใจสำหรับน้ำพริกแกงเขียวหวานไม่ต้องโขลกเสียเวลาแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยคุณผู้ชมยิ่งช่วงนี้นะไม่ค่อยอยากไปตลาดไปซื้อของสดสักเท่าไหร่คุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้ดีกว่าไหมน้ำพริกแกงเขียวหวานปลาโลโบเสร็จแล้วก็จัดการผัดนะคุณผู้ชมใช้ไฟไม่ต้องแรงมากผัดจนกระทั่งน้ำพริกแกงเขียวหวานของเราหอมหอมนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องทราบนะครับว่าน้ำพริกแกงเขียวหวานจะมีรสชาติเผ็ดแล้วก็เค็มนิดๆเพราะฉะนั้นเวลาจะปรุงรสคุณผู้ชมต้องดูก่อนนะชิมซะก่อนที่จะใส่น้ำปลาหรือใส่เกลือนะคุณผู้ชมนะเขาทำเอาไว้เนี่ยสำหรับแกงที่ไม่ต้องปรุงอะไรอีกคุณผู้ชมสำหรับกะทิที่ใช้แน่นอนที่สุดเหมือนคั้นเองเลยอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับพอใส่กะทิไปสักหน่อยนึงคุณผู้ชมเราก็จะเคี่ยวจนกระทั่งน้ำพริกแกงกับกะทิเข้ากันและจะเห็นว่าแตกมันมากๆแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับหอมแล้วคุณผู้ชมได้กลิ่นหรือยังคุณผู้ชมก็ได้กลิ่นแล้วนะโอเคพอว่าน้ำพริกแกงเราหอมใช่ไหมเราก็จะใส่เนื้อสับลงไปคุณผู้ชมถ้าสับเองได้ก็ดีนะเพราะว่าตำรับเนี้ยก็ไม่อยากให้ไปซื้อเนื้อที่บดจากตลาดเสร็จแล้วก็แบบบดละเอียดมากเราต้องการเนื้อแบบบดหยาบๆนะคุณผู้ชมนะจะใช้เนื้อล้วนๆหรือมีติดมันบ้างก็ไม่เป็นไรพอใส่เนื้อลงไปเสร็จแล้วเราก็จัดการผัดกับน้ำพริกแกงอย่าให้เป็นก้อนเป็นลูกนะคุณผู้ชมนะพอเราผัดเนื้อลงไปเสร็จพอเนื้อเริ่มกระจายแบบนี้คุณผู้ชมยังไม่ทันจะสุกดีใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปเลยนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับรีบๆจัดการคนซะให้เนื้อเนี่ยกระจายตำรับเนื้อสับมาทำเป็นแกงเนี่ยคุณผู้ชมพับพีเดียวก็คลุกข้าวได้จานเบลอนะคุณผู้ชมโดยปกติแล้วเนี่ยนะทำแกงอ่ะเขาก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงนะครับคุณผู้ชมเราก็ใส่ได้นิดเดียวนิดเดียวคุณผู้ชมเอาละอุ้ยกลิ่นหอมเชียวแกงเขียวหวานก็หวานติดจี้ติดปลายลิ้นนะคุณผู้ชมนะน้ำปลาหยดสองหยดพอมีกลิ่นพอได้ที่จะบอกกับคุณผู้ชมว่าวันนี้ได้เนื้อคุณภาพดีเอาไม่ต้องเคี่ยวใบชะพลูถ้าเขาใช้เป็นใบเขาจะไปม้วนแต่นี่เราใช้ใบแก่หน่อยหนึ่งก็ได้คุณผู้ชมจัดการเอามาหั่นซาฝอยฝอยถ้ามีเวลาก็ซอยฝอยเลยนะคุณผู้ชมนะแต่เวลาตักรับประทานมันจะลำบากอะสิแบบนี้ก็พอทนนะอุ๊ยกลิ่นหอมโอ้ยกลิ่นพอใส่ใบชะพลูเสร็จนะคุณผู้ชมนะก็จะไม่เคี่ยวนานโอ้โหตายแล้วนี่รับประทานกับขนมจงขนมจีนนี่เลิศนะเอาละตักใส่ถ้วยเลยครับโอ้โหกลิ่นใบชะพลูเนี่ยคือเสน่ห์ของเขาคือกลิ่นนะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือคุณค่าของเขาตามหลักของแพทย์แผนไทยใบชะพลูเนี่ยเขาบอกรับประทานครบ10ใบก็จะเป็นยาระบายอ่อนๆ นะคุณผู้ชมนะโอ้กลิ่นหอมมากยิ่งในช่วงนี้นะคุณผู้ชมเราต้องดูแลสุขภาพ
อาหารที่มีสรรพคุณแบบนี้ทำทานบ่อยๆนะสร้างภูมิคุ้มกันกับร่างกายคุณผู้ชมพริกชี้ฟ้าซอยเสร็จแล้วก็เอามาใส่หน้าสักหน่อยนึงโรยแต่งหน้าสัก 2-3 แว่นนะคุณผู้ชมนะแค่นี้กับข้าวสวยร้อนๆก็ตำรับอะไรที่น่าสนใจคุณผู้ชมอย่าลืมนะเอามาทดลองทำเสร็จแล้วเราก็จะได้อาหารอร่อยประจำครอบครัวนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าครั้งต่อไปคุณผู้ชมเข้าครัวกับสมาชิกที่บ้านคิดถึงใบชะพลูนะสามารถทำอาหารได้หลากหลายทีเดียวนี่เพียงแค่2ตำรับที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะตำรับของคุณผู้ชมก็มีอีกเยอะแยะนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์นะบ่าย 3:30 นทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพมากๆนะครับสวัสดีครับเมนูของนานาเนี่ยจะเป็นหนึ่งในเมนูที่ใช้คำว่าทานมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วกันมันคือกระหล่ำตุ๋นหมื่นปีค่ะคุณผู้ชมเคล็ดลับของการทำกระหล่ำตุ๋นหมื่นปีสำหรับบ้านเราเนี่ยเราจะเอาเจ้ากระหล่ำปลีเนี่ยนะคะมาฉาในน้ำมันก่อนคุณผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่ากระหล่ำปลีเนี่ยถ้าทำให้มันแบบนุ่มละมุนคนรุ่นนี้จะปลื้มมากเข้าปากปุ๊บละลายทันทีวันนี้ก็เลยมาทำเป็นห่อหมกกระหล่ำปลีนะครับโอ้ยตายน่าทานนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ